ล้วก็ตรงนี้โอเคโอเคไม้ตั้งขึ้นโอเคนะ4, 3, 2, 1, 2. ครูบาเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าที่มาที่ไปของเม็ดสีที่เห็นเนี่ยครับครูบาเริ่มมีตั้งแต่เมื่อไหร่ครับสิ่งนี้มันต้องเท้าความไปก่อนเท้าความไปช่วงที่เรายังไม่บวชนู่นนะซึ่งเรื่องพระธาตุนี้เราไม่เคยเชื่อหรอกจะเรียกว่าพระธาตุนะก็เราก็แต่งตั้งขึ้นมาเองถูกไหมเนาะคำว่าพระธาตุนี้เราก็แต่งขึ้นมาเองนะเรียกว่าเม็ดสีที่เขาเข้าใจกันละกันนะไอ้เม็ดสีนี้เราก็ไม่เชื่อหรอกเมื่อก่อนนั้นนะเพราะว่าครูบานี่ก็เป็นสายวิทยาศาสตร์นะแต่มันก็เคยได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์นั้นพูดมาตั้งนานแล้วว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้เป็นเหมือนกับทางพระไทยนะครูบาก็เห็นแต่มีแต่เมืองไทยนะทางพระป่าพระไทยเราเนี่ยเชื่อว่าเป็นสิ่งที่เรียกว่าพระอริยะนะมันก็เป็นสิ่งที่เราได้กำลังใจจากสิ่งนั้นแต่เราก็ไม่เคยคิดว่ามันจะมีนะแล้วพอได้เห็นเราก็ได้บวชครั้งแรกที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนอายุประมาณเท่าไหร่ครับตอนนั้นมันเป็นของตอนเราอายุ30เป็นของครูอาจารย์ท่านหนึ่งของครูอาจารย์ตะวันจุดแรกที่เกิดเนี่ยคือที่ศีรษะหรือว่าตามร่างกายครับไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราต้องพูดให้ถูกต้องก่อนอันนั้นเป็นเกศาของพระอาจารย์ตะวันที่ท่านโกนออกมาแล้วเราแบ่งมาใส่พระอบไว้นะแล้วมันก็แสดงเป็นลักษณะเม็ดสีให้เราเห็นก็มีไม่เยอะใหม่ๆก็ไม่เยอะแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราว่าแต่เราก็ไม่เคยหายสงสัยจากสิ่งนี้หรอกเรายังสงสัยว่าแม่เราเอามาใส่หรือเปล่าขนาดนั้นจนเราได้เอากาวร้อนนี่มาหยอดพระอบนั้นไว้เพื่อไม่ให้ใครมาแกะได้มันกลับเพิ่มปริมาณขึ้นมานั่นก็เป็นเหตุผลที่ว่าเราจะมัวแต่ตั้งคำถามอะไรทำไมเราไม่พิสูจน์นะก็เป็นเหตุผลที่เราต้องได้มาบวชนะตอนเราบวชมันก็ไม่มีลักษณะที่มันเป็นลักษณะอย่างนั้นเราว่าไม่ต่างจากรังแคนะที่เรามาอยู่นี่นะมันเป็นใหม่ๆก็เป็นนิดหน่อยครับหลังจากที่ของโยมแม่เห็นในพระองค์นานไหมครับถึงมาเห็นในนานนานหลายปีจุดแรกที่เราเห็นคือขึ้นตามตรงไหนครับขึ้นตามศีรษะนี่แหละตามศีรษะขึ้นเยอะไหมครับอาจารย์ตอนที่เห็นตอนแรกเลยไม่เยอะนะไม่เยอะมันเหมือนกับรังแคนะเราไม่ได้ตั้งชื่อว่าเป็นพระธาตุนะ อย่าเข้าใจผิดครับเพราะว่าพระธาตุเป็นสัญลักษณ์ของพระอรหันต์นะซึ่งครูบาเองไม่ใช่พระอรหันต์ที่แรกเราสงสัยไหมครับว่าเม็ดอะไรมาอยู่ในร่างกายของเราก็สงสัยอยู่เป็นธรรมดาแหละนะของมันไม่เคยเป็นนะเหมือนคนที่ไม่เคยเป็นอิสุกอิสัยเป็นรังแคเป็นอะไรที่มันผิดแปลกไปจากสิ่งตัวเองเป็นมันก็ย่อมสงสัยเป็นธรรมดาใหม่ๆมันก็ตื่นเต้นนะตื่นเต้นแม้แต่พระที่ท่านเข้าไปในที่นอนเราท่านก็ไปนั่งเก็บลังๆมันก็กวาดทิ้งเคยเยอะๆออกมาเยอะสุดเนี่ยประมาณปริมาณเท่าไหร่บ้างครับมันกะไม่ได้หรอกมันกะไม่ได้ที่นอนเลยใช่มั้ยครับตอนนั้นก็พอเหมือนทรายลักษณะคล้ายๆกับทรายนะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับเรานะจะกล่าวว่าไม่มีไม่ได้นะแต่จะเรียกว่าพระธาตุไม่ได้เริ่มมามีญาติโยมเนี่ยเรียกว่าญาติโยมตั้งชื่อให้นะครับเพราะเป็นพระธาตุเนี่ยตอนไหนครับอาจารย์คนเขาก็เชื่อว่าเป็นพระธาตุนะเพราะเป็นลักษณะที่โปร่งใสเม็ดสวยมันก็ไม่ต่างจากของหลวงตามหาบัวถ้าจะไปเทียบไม่ต่างจากของครูบาอาจารย์องค์ที่ท่านมีให้เราเห็นในเจดีย์ในสิ่งนั้นสิ่งนี้แม้แต่พระธาตุต่างๆที่เราเห็นในเพจต่างๆครับเท่าที่ผมถามทางญาติของชีแล้วก็ญาติโยมหลายคนเนี่ยบอกว่าคือเกิดขึ้นเนี่ยสักพักนึงแล้วทําไมตอนนี้เพิ่งมาเป็นข่าวครับอาจารย์คิดว่ามาจากตรงไหนอะไรไงครับคนมันดัง คนมันจะดังมันฉุดไม่อยู่นะก็แปลกเหมือนกันนะเราว่าเออว่ะเราจะออกทีวีต้องมีเงินแสนถูกมั้ยนะจะทําอะไรเนี่ยต้องมีเงินแสนนะจะไปให้สัมภาษณ์นะอันนี้ไม่ต้องจ้างสักบาทน้ำมันค่ารถเขาก็เติมมาเองมาถึงวัดเลยนะวันล่าสุดที่มีเม็ดสีดังกล่าวเนี่ยออกมาล่าสุดครับคือวันไหนครับอาจารย์เราก็ไม่เคยดูไม่เคยนับนะเราไม่ได้สนใจสิ่งนั้นนะผมไม่ได้ไปจ้องจับสนใจสิ่งนั้นก็เลยไม่ได้ให้ค่านะจึงไม่สามารถบอกได้ว่าวันไหนส่วนใหญ่เห็นว่าทางด้านของโยมเนี่ยคือขอศีรษะอ๋อข
ทษทีครับขอผมขอครูบาไปเนี่ยคือจะมีตั้งแต่ตอนแรกเลยครับหรือว่าขอไปไว้ในพระอบแล้วถึงครับเขาเก็บเอาแต่ผมไปนะพอเขาเก็บเอาผมไปมันก็เป็นเขาก็ว่างั้นนะเราก็ยังได้แซวอยู่ว่าไปเอามาจาก Lazada หรือเปล่าไปสั่งมาจาก Lazada หรือเปล่านะและสิ่งนั้นครูบาเป็นครูบาจะสอนเสมอว่าพระธาตุหรือสิ่งที่เราเรียกว่าพระธาตุนั้นน่ะไม่ใช่ธรรมไม่ใช่ธรรมะไม่ใช่ของวิเศษไม่ใช่ของวิโสนะเป็นของหลงด้วยซ้ำไปหากผู้ไม่มีปัญญานะหากผู้มีปัญญาย่อมได้กำลังใจแต่สำหรับผู้ที่ไม่มีปัญญาจะเป็นของงมงายสิ่งนี้จะบดบังความจริงคือบดบังความเป็นธรรมชาติความเป็นปกติของชีวิตนะจะบดบังซึ่งความเป็นธรรมชาติของกายจะบดบังซึ่งความเป็นธรรมชาติของใจแต่ถ้าคนมีปัญญาเมื่อท้อไม่มีกำลังใจเขาจะสามารถสร้างกำลังใจจากตัวนี้ได้ว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์นี้นะสิ่งที่เราเอามานี่มันประจักษ์กับตัวเขาเองนะนะแล้วเขาเห็นว่ามันมีนะสิ่งที่มรรคผลนิพพานต้องมีเขาก็จะมีกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นนะมันมีทั้งคุณและโทษอยู่ในนั้นอยู่ที่ว่าผู้ที่จะแสวงหาประโยชน์หรือแสวงหาโทษต่างหากถ้าถามเกิดว่าเป็นเรื่องของว่าเกิดขึ้นเองเนี่ยครับอยากถามเรื่องอาหารการกินของครูบาหน่อยว่าเราส่วนใหญ่ชอบทานอาหารลักษณะยังไงบ้างครับก็กินเหมือนมนุษย์ปกตินั่นแหละนะไม่ได้กินอะไรที่แปลกใหม่หมูพะนะพระก็กินเหมือนกันทุกคนนะไม่ได้ต่างกันเลยเพราะว่าเป็นอาหารสิ่งเดียวกันแล้วของใช้ครับอย่างเช่นยาสระผมหรือว่าสบู่อะไรอย่างเงี้ยเห็นว่าเกิดจากร่างกายของเราได้ใช้ตรงไหนอะไรเงี้ยเป็นพิเศษที่วัดนี้ใช้สันไลที่วัดนี้ใช้สันไลในการอาบน้ำสระผมซักผ้าเพราะมันสะดวกตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยใช้เหมือนกันเพิ่งมาใช้ตอนเป็นพระอยู่ที่นี่แหละนะสบู่ก็มีบ้างบางองค์ก็ใช้สบู่บางองค์ก็ใช้สันไลถูกไหมหมู่คณะเรานะตัวครูบาเองก็ใช้เหมือนหมู่คณะเขาใช้ก็ใช้สันไลเหมือนกันนั่นแหละนะบางทีก็กินกาแฟเนี่ยฉันกาแฟเยอะจนหลวงตาได้แซวว่าฉันกาแฟเยอะนี่แหละมันเป็นกระดูกเป็นแก้วทำไมว่ามีส่วนไหมครับที่ครูบาเนี่ยฉันกาแฟมันไม่เกี่ยวนะก็ว่าไปเรื่อยมันจะมีส่วนได้ยังไงนะบางทีนะนะครูบาจะพูดเรื่องในสิ่งที่มันลึกซึ้งลงไปเรามีสายตาเรามองเราจะเห็นเท่าสายตาที่เรามองเรามีแว่นขยายเราจะเห็นละเอียดขึ้นเรามีกล้องจุลทรรศน์เราจะเห็นละเอียดขึ้นเรามีพวกแสงพลาสมาหรือแสงอะไรต่างๆที่ใช้ในการจับธาตุจับรังสีเราจะเห็นละเอียดมากขึ้นนะบางสิ่งที่เราไม่เห็นจะตัดสินว่าไม่มีไม่ได้นะถ้าเราไม่มีกล้องจุลทรรศน์เราจะรู้ไหมว่าเซลล์เราเป็นลักษณะยังไงจริงไหมครับนะถ้าเราไม่มีแว่นขยายเราจะรู้ไหมว่าไอ้สิ่งที่มันละเอียดกว่าตาที่เราเห็นนั้นเป็นยังไงครับแล้วเรื่องของจิตเหมือนกันบุคคลที่ฝึกจิตไว้ดีแล้วย่อมมีกําลังนะนี่ไม่ใช่เรื่องอภินิหารแต่มันเรื่องในการฝึกฝนสิ่งเหล่านี้จะเกิดจากการประพฤติปฏิบัติเท่านั้นหรือเรียกว่าอํานาจของจิตกําลังของจิตพลังงานของจิตเราอยู่ได้ด้วยพลังงานของจิตเท่านั้นนะหากจิตนี้ไม่มีกําลังไม่มีพลังงานจะไม่เกิดญาณทัศนะคือปัญญารู้แจ้งเราจะใช้ปัญญาความจำคือสิ่งที่ประสบการณ์เราเห็นแล้วมาตัดสินเท่านั้นเราจะไม่สามารถใช้ความเขาเรียกว่าปัญญาในหรือเรียกว่าญาณทัศนะอันนี้เป็นความละเอียดในการประพฤติปฏิบัติภาวนาหากการปฏิบัติภาวนาไม่มาถึงสิ่งนี้ก็อย่ามาปฏิบัติกันเลยนะหากการว่าการเรียนศึกษาธรรมะการเรียนจากตำรับตำราแล้วบรรลุธรรมนะเข้าใจธรรมะคงเป็นพระอรหันต์หมดแล้วนะคนที่มาฝึกษามาประพฤติปฏิบัติย่อมศึกษาในเรื่องของกำลังของจิตเรื่องของกายและจิตหรือเรียกว่ารูปกับนามนะคนที่ปฏิบัติเท่านั้นถึงจะเข้าใจในสิ่งนี้เรื่องพลังงานสิ่งนี้นะหากไม่ประพฤติปฏิบัติไม่มีทางเข้าใจจะใช้ความรู้ในการเรียนจากตำราตำรามาตัดสินขนาดตำรายังถกยังเถียงกันเลยนะพระพุทธเจ้าเดินได้7ก้าวจริงหรือเปล่ายังถกยังเถียงกันเลยขนาดมีในตำรามันยังไม่ยอมเชื่อตำราเลยจริงไหมยังถกยังเถียงกันว่าพระพุทธเจ้านี้เดินได้จริงหรือเปล่า79มีดอกบัวผุดขึ้นมาจริงหรือเปล่า
ครูบาคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเม็ดฝีต่างๆเนี่ยคาดว่าเป็นเรื่องของอัศจรรย์อภินิหารในร่างกายของเราหรือว่าเป็นเรื่องมันไม่ใช่เรื่องอัศจรรย์หรอเกี่ยวกับเรื่องความบกพร่องทางร่างกายหรือว่าเกี่ยวกับผิวหนังอะไรอย่างนี้มากกว่าครับมันไม่ใช่เรื่องอัศจรรย์นะสิ่งอัศจรรย์คือศิลปะในการดับทุกข์ไอ้ส่วนนี้มันอาจจะเกิดจากกำลังฌานนะสำคัญเลยคือกำลังฌานนะหากไม่มีกำลังฌานตัวนี้นะมันจะเปลี่ยนกระดูกเป็นแก้วได้ยังไงฮะการฟอกธาตุฟอกขันมันจะเปลี่ยนกระดูกเป็นแก้วได้ยังไงพระอรหันต์พระอรหันต์ในศาสนาในเมืองไทยนี่ตั้งแต่องค์หลวงตามหาบัวหลวงปู่ชาเคยไปเห็นไหมกระดูกท่านของหลวงตามหาบัวเคยไปเห็นไหมฮะองค์ที่เรานับถือว่าท่านเป็นพระอรหันต์ฮะมองที่ว่าเป็นการปฏิบัติใช่ไหมครับมันก็คือผลของการปฏิบัติถ้าจะพูดให้มันชัดนะนี่คือสิ่งที่เราควรศึกษานะไม่ใช่ตัดสินกันเลยนะนะการตัดสินนั่นเป็นกรรมคิดยังไงกับคอมเมนต์บางคนที่เขาไม่ได้มาศึกษามันเป็นธรรมดาอวดอุตริหรือว่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอวดอุตริก็ต้องบอกว่าคนทำนะครูบาอวดที่ไหนครูบาเอาอะไรไปอวดครูบาไม่ได้กล่าวว่าครูบาเป็นพระอรหันต์และไม่ได้กล่าวว่าสิ่งนั้นคือพระธาตุเราบอกเลยว่านั่นไม่ใช่พระธาตุนะแต่เราแต่งตั้งขึ้นมาเองว่าเป็นพระธาตุเราเชื่อเองเราแต่งตั้งเองเราเชื่อเองเราหลงเองนะไม่ใช่พระธาตุองค์หลวงพ่อพระพยอมท่านก็พูดถูกนะนะท่านก็พูดถูกในสิ่งที่ท่านรู้นะแต่ว่าในสิ่งที่ท่านไม่รู้ก็มีไม่ใช่ว่าท่านจะรู้ทุกอย่างนะไม่ใช่ว่าท่านจะรู้ทุกอย่างถ้าจะยกตัวอย่างว่าพระอรหันต์นะถ้าข้าเอาความหมายตรงนั้นนะเป็นพระอรหันต์นะซึ่งครูบาไม่ได้ว่าจะเป็นพระอรหันต์อย่างนั้นนะองค์หลวงตามหาบัวนะเส้นผมท่านก็แปลเป็นพระธาตุเป็นเม็ดสีนี้ตั้งแต่ท่านยังไม่ตายหลวงปู่ประภัยวัดประภัยวนารามท่านก็เป็นในองค์ที่เราเคารพในพระป่ากรรมฐานนะแม้แต่องค์พระป่ากรรมฐานหลายองค์หลายท่านก็เป็นกันที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบประวัติท่านดีมากแล้วได้ประโยชน์ในการศึกษาธรรมะของท่านมากนะแต่มันไม่มีโซเชียลเหมือนยุคสมัยนี้เข้าใจไหมนะมันไม่มีโซเชียลไม่มีสื่อไม่มีอะไรอย่างนี้นะทีนี้เราก็จะตัดสินในสิ่งที่เราเห็นไม่ได้ต้องศึกษาให้มันลึกซึ้งลงไปอย่าเพิ่งตัดสินสิ่งใดในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้ฟังเป็นกลางๆไว้นะครูบาไม่ได้บอกว่าครูบาถูกหรือครูบาผิดนะแล้วใครจะตัดสินเราก็เรื่องของเขาเราไม่ได้เกี่ยวไม่ใช่เรื่องของเราเป็นเรื่องของเขาเรื่องของการพิสูจน์นะครับครูบาอยากให้มีการพิสูจน์อะไรยังไงบ้างครับหลังจากนี้หรือว่าเราเองเราก็จะคือปล่อยอย่างนี้นะครับพิสูจน์ก็ต้องไปถามคนที่เขาเอาไปแล้วเป็นนะก็มาตัดผมไปดูซินะบางคนก็เป็นบางคนก็ไม่เป็นแม้แต่หมู่ผ้านี่เอาไปบางคนก็เป็นบางคนก็ไม่เป็นมันก็ไม่ได้เกี่ยวถ้ามันเกี่ยวกับผมเราจริงๆมันก็ต้องเป็นกับทุกอันสิจริงไหมอันนี้มันเป็นเรื่องที่จะเอาเหตุเอาผลมาพูดไม่ได้เพราะมันอยู่เนื้อเหตุเนื้อผลนะภาพที่เห็นทั้งหมดนั้นเป็นภาพที่เขาเอาไปแล้วเป็นนะส่วนตัวครูบาเองเก็บไว้เองไม่เคยเป็นเส้นผมเราก็เก็บไว้นะเราบอกเฮ้ยเราเก็บไว้เนี่ยทำไมมันไม่เป็นเราคงไม่มีวาสนาเราก็พูดเล่นๆไปว่าเราคงไม่มีวาสนาหรอกเราพูดเล่นๆพูดคำๆไปนะแต่คนอื่นเก็บไปก็เป็นแล้วเลยจนได้แซวว่าไปซื้อมาจาก Lazada หรือเปล่าแต่เรื่องโรคประจำตัวอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่เคยมีมาก่อนใช่ไหมไม่มีหรอกไม่มีหรอกปลอดภัย มีแต่โรคหิวโรคเหนื่อยโรคหนาวโรคร้อนโรคขี้เกียจขี้ค้านนี่ก็มีโรคง่วงเหงาหาวนอนนี่มีประจำตัวไม่เคยขาดเลยนะหิวก็กินกินแล้วก็อิ่มเป็นโรคประจำตัวเหมือนกันพวกนี้สุดท้ายนี่ครับมีอะไรอยากจะสอนก็คือประชาชนคนที่อาจจะโจมตีหรือไม่ทันฟังหรือไม่เข้าใจเรื่องอะไรอย่างนี้นะครับเราว่าเราเป็นชาวพุทธนะเราว่าเราเป็นผู้รักษาศาสนาเราต้องรู้จักว่าศาสนาคืออะไรนะการไปกล่าวเขาเรียกว่าการไปกล่าวตัดสินคนนั้นคนนี้เราคิดว่าเป็นธรรมแล้วหรือยังนะแล้วว่าเราเข้าใจศาสนา
เราเป็นผู้ศึกษาศาสนานะแต่เรายังตัดสินคนที่เราไม่รู้จักไม่เคยศึกษาเลยไม่เคยรู้จักเลยตัดสินเพียงแค่ไม่กี่บรรทัดตัดสินเพียงแค่ไม่กี่นาทีตัดสินเพียงแค่ตาเราเห็นตัดสินเพียงแค่หูเราได้ยินแล้วมาเทียบกับประสบการณ์ที่เรามีแล้วตัดสินว่าถูกและผิดนั้นไม่สมควรไม่เป็นธรรมธรรมะมันอยู่เหนือถูกเหนือผิดเหนือเหตุเหนือผลนะมันค่อยเป็นธรรมนะหากว่าเราเป็นผู้รักษาศาสนานะเรารักษาอะไรนะเรากำลังรักษาอะไรกันอยู่รักษาศาสนารักษายังไงจะปกป้องศาสนาจากศาสนานั้นศาสนานี้น่ะเหรอนะไปโจมตีศาสนาอื่นนั่นเหรอไปโจมตีศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาสนาพราหมณ์ฮินดูอย่างนั้นเหรอว่าเขามาทำลายศาสนานะหรือว่าเรานั่นเองต่างหากที่ทำให้ศาสนาเสื่อมจากใจเรานะเพราะเราไปยุ่งเรื่องคนนั้นยุ่งเรื่องคนนี้ไปตัดสินคนนั้นตัดสินคนนี้ไปตัดสินพระคนนั้นพระคนนี้พระแต่ละคนก็เป็นคนมีกิเลสทั้งนั้นแหละหอบตัวเองมาบวชนั่งอยู่นี่กิเลสเต็มหัวหมดแล้วนะที่หอบตัวเองมาบวชเพื่อที่จะมาเรียนรู้ตัวเองมาศึกษาตนเองนะไม่ได้มาปฏิบัติเพื่อวิเศษวิโสเลยไม่ได้มาสอนวิชาเหาะเหินเดินอากาศไม่ได้สอนปลูกเสกทำน้ำมนต์น้ำมันไม่ได้สอนหนีจากหลักเหตุการณ์พ้นทุกข์เลยเป็นไปเพื่อถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นต่างหากวัดนี้สอนอย่างนี้พิธีกรรมพิธีการนั้นเป็นเพียงแค่พิธีกรรมไม่ใช่ศาสนาเราสอนชี้ชัดถึงขนาดนั้นจะเอาอะไรอีกจะให้สอนยังไงอีกนะแต่อาจจะสอนนอกตำราแต่ไม่ทิ้งตำรานะสอนเรื่องทานแม้แต่องค์หลวงตาท่านสอนเรื่องทานท่านไม่ได้พูดแต่ปากท่านทานให้เห็นขณะท่านทานให้เห็นยังว่าท่านไม่ใช่กิจของพระพระอะไรเอาเงินไปแจกคนหรือจะสอนให้แต่เขาทานตัวเองไม่ทานอย่างนั้นเหรอฮะจริงไหมฮะแล้วจะเอายังไงศาสนาจะเอายังไงรักษาตรงไหนรักษาศาสนารักษาใจตัวเองนี่แหละไม่ให้มันเสื่อมจากศรัทธาเพราะใจเรานี่คือศาสนาความจริงก็คือความจริงนะแต่มันจะจริงในสิ่งไหนเท่านั้นเองอย่าเอาความเห็นมาเป็นความจริงความเห็นมันเป็นความจริงเฉพาะบุคคลคนนี้ก็เห็นว่าอย่างนี้ถูกต้องก็ถูกของเขาคนนี้ก็เห็นว่าอย่างนี้ถูกต้องก็ถูกของเขานั่นเป็นความถูกต้องของแต่ละบุคคลไม่ใช่ความจริงมันจริงของเขาแต่ไม่ได้เป็นธรรมความเป็นธรรมคืออะไรอย่าไปเสือกเรื่องของคนอื่นรักษาใจตัวเองนั่นแหละรักษายังไงรักษาอยู่ในลมหายใจนี่ให้มีสติเมื่อจิตไม่ส่งออกจิตตั้งมั่นอยู่ข้างในนี่นั่นแหละเป็นการปฏิบัติมากเจริญมากศีลสมาธิปัญญาบริบูรณ์อยู่ในนั้นถ้าจิตส่งออกมันก็เกิดมโนกรรมตำหนิคนนั้นคนนี้นั่นผิดศีลแล้วเพราะจะเกิดการตำหนิเกิดอกุศลขึ้นมาเกิดความทุกข์เกิดความลังเลสงสัยนั่นอวิชชาเกิดขึ้นแล้วจริงไหมถ้าว่าเราศึกษาศาสนามันต้องศึกษาให้ลึกลงไปในจิตในใจสิเรารักษาอะไรกันอย่างนี้ครูบาเคยพูดนะสักหน่อยคนจะเห็นพระนี่เป็นเหมือนขี้พอเห็นพระนี่ก็จะอีอย่างนี้เลยเพราะอะไรก็เพราะมันมีแต่ข่าวอย่างนี้ไงข่าวพระดีๆไม่มีไงพระที่เขาปฏิบัติภาวนาเขาโสเป็นโสตายเนี่ยเอาเป็นเอาตายแรกเนี่ยนะป่วยแค่ไหนก็ยอมปฏิบัติดูใจตัวเองว่าให้ร่างกายมันทุกข์ทรมานเอามันทุกข์ไปมันตายไปแต่ใจนี่มันดีดมันดิ้นมันทุกข์ไหมท่านปฏิบัติขนาดนี้อดข้าวอดน้ำไม่เคยมาปฏิบัติไม่เคยมาดูมาศึกษาแต่เราก็เข้าใจอยู่หรอกนะเราเชื่อพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ท่านบอกว่าเราไม่สามารถสอนบุคคลที่ไม่มีวาสนาต่อเราได้ขนาดพระองค์เองยังทำไม่ได้เราเป็นใครเราถึงจะทำได้คนไหนมีวาสนาต่อเราก็รู้จักเรามาศึกษาเรานั่นเป็นธรรมดานะส่วนคนที่ไม่มีวาสนาต่อเราก็เป็นธรรมดานะมันเป็นกรรมเป็นเรื่องของกรรมนะใครทำกรรมอันใดไว้ก็รับผลของกรรมนั้นใครสร้างบารมียังไงก็เป็นอย่างนั้นคำว่าบารมีคือนิสัยสร้างนิสัยเป็นธรรมก็เป็นธรรมสร้างนิสัยเป็นหมาก็เป็นหมาสร้างนิสัยเป็นเป็ดก็เป็นเป็ดนะมันเป็นตั้งแต่อยู่ในร่างมนุษย์นี่ไม่ได้เป็นตอนตายเลยนะมันเป็นตอนอยู่นี่แหละนี่คือธรรมะนะครูบาจะพูดแรงกว่าหน่อยเพราะมันเป็นสไตล์นี่นะมันเป็นสไตล์เรามันก็ดีเหมือนกันนะกระแทกกิเลสดีเหมือนกันนะนะสำหรับพวกชอบฮาร์ดคอร์ก็มีนะ
คนนั่งอยู่นี่โง่หมดแล้วรู้ป่ะครูบาชื่อที่ใส่ในข่าวนี่ใส่เป็นครูบาฉายไปเลยเนาะได้แล้วแต่จะพิจารณาเอาครูบาก็แนะนำไปแล้วอ่ะฝากไปคืนมาของที่นี่จ้าของพี่นะครับแล้วก็แนะนำไปแล้วนะครับผมขออยู่เบิ่งแขนมันนะครับโอ้ยมันก็คนปกตินี่แหละเพื่อนเอ้ยมีเหตุผลบ้างไหมมีดอกก็คนปกติธรรมดานะเขาก็มีนั่งแค่คนปกติธรรมดาขี่กับเม้นต์ตัวจะเม้นต์กันแต่ว่าไม่ได้กินอะไรแบบนี่ค่ะนี่คือภาพความงดงามนะคะของคณะพระสงฆ์นะคะวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็ได้มีการไลฟ์สดผ่านทางเพจนะคะทางช่อง8ก็ได้มากราบขอสัมภาษณ์ครูบาฉายนะคะซึ่งคณะพระสงฆ์ท่านก็ได้เห็นสื่อได้ไลฟ์สดออกไปนะคะท่านก็ได้ขึ้นมานั่งอย่างงดงามพร้อมเพรียงนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับท่านครูบาฉายเป็นกำลังใจเป็นกำลังธรรมร่วมกับท่านครูบาฉายนะคะนี่ก็คือภาพความงดงามค่ะซึ่งก็อยากเผยแพร่ภาพอีกมุมนึงนะคะนี่ก็ความพร้อมเพรียงงดงามของคณะพระสงฆ์วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ให้กับเพื่อนๆพี่ๆที่อยู่ทางบ้านได้รับชมค่ะต้นใหญ่ที่อยากรู้คือเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มของวัดเทศบาลของไทยเราประเด็นนี้ลงนะก่อนหน้านี้เพราะโกนออกไม่ไหม้มันจะเป็นไงไม่ไหม้มันจะมีไปชวนเขาไปเขาก็เลือกจะเสร็จผมไปพอไปแล้วเขาก็ค่ายหยุดไม่เห็นมึงยังเห็นในหลุมนะในตะพะที่มันเอาไปกันเขาอยากถามต่อเขาบอกว่ามีเรื่องโผล่ยังไงครับ